กรมธนารักษ์เตรียมจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกไม่เกิน 500,000 บาทให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยนายพัชระอานันตศิลป์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2561จะนำร่องใน20จังหวัดทั่วประเทศก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดหาวัสดุก่อสร้างในราคาต้นทุนเพื่อให้ราคาไม่เกินยูนิตละ 500,000 บาทส่วนในเดือนตุลาคมนี้เตรียมเปิดให้ผู้สนใจเข้าประมูลเช่าที่ดินในแปลงที่ราชพัสดุเนื้อที่กว่า11ไร่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยเพื่อจัดสร้างเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์